หากต้องการพิมพ์ข้อความในแนวของเส้นพาร์ทสามารถที่ทำได้ด้วยการเลือกไปที่เส้นพาร์ทจากนั้นเลือกที่ไททูลเลือกไปที่เครื่องมือที่มีชื่อว่าไทออนอพาร์ททูลเลือกไปยังตำแหน่งที่เราต้องการที่จะพิมพ์ข้อความจากนั้นเริ่มจัดพิมพ์ข้อความข้อความจะมีการวิ่งไปตามลักษณะของแนวเส้นพาร์ทที่กำหนดไว้เสร็จเรียบร้อยจะปรากฏลักษณะตามแนวเส้นพาร์ทที่ได้มีการสร้าง